รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรป๋องเชียงใหม่นั่งเป็นประธานสโมสรอยู่ตรงนี้แหละครับ ต้องเรียกว่าประธานอะไรนะประธานช่องนะฮะเพราะว่าเปิดเม็กซิโกทีวี139วันนี้ยังไงเจอผม3ชั่วโมงติดแน่นอนนะ เบื่อกันยังไม่รู้นะครับแต่ถ้ายังไม่เบื่อผมก็จะนำสาระความรู้ต่างๆด้านการเกษตรมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับหรือใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับด้านการเกษตรนะอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรอยากให้ตอบปัญหาเรื่องอะไรเขียนจดหมายมาครับนะตามที่อยู่ที่เราให้ไว้ตามตัววิ่งด้านล่างนี่แหละครับนะฮะหรืออยากจะคุยกับนักวิชาการนะครับให้เขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้อย่างฉับพลันทันใดก็0843337333นั่นเองอันนั้นเป็นศูนย์ข้อมูลของบริษัทแม็กซาโก้นะครับเพราะนั้นท่านก็โทรไปสอบถามได้ที่จริงแล้วเบอร์เนี้ย0843337333เนี่ยจดติดข้างฝาไว้เลยครับนะจดติดข้างฝาไว้เลยนะผมชอบความคิดคนโบราณนะอาจจะเป็นว่าผมโบราณแล้วก็ได้นะผมชอบครับว่าอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนะเขาจดติดข้างฝาเลยนะจดติดข้างฝาไว้เลยนะครับเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าเห็นปุ๊บมันจะได้จำได้เลยทันทีอ๋อนี่ถ้าเกิดมีอะไรต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลนะครับต้องกดไว้ในมือถงมือถืออะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนะครับนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเกษตรนะครับก็ยังคงไม่โบราณนะการเกษตรนี่ยังคงจะต้องมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างเรื่อยๆนั่นเองนะเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยใหม่ๆนะครับหลายๆรายการก็อาจจะนำมาคุยกันบ้างแล้วนะครับนะฮะส่วนผมเองก็พยายามที่จะนำเทคนิคความรู้อะไรต่างๆด้านการเกษตรเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันสิ่งที่ผมได้พบได้เจอบางทีออกไปถ่ายทำคุยเฟื่องเรื่องเกษตรเนี่ยนอกสถานที่นะครับก็ไปเจออะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆที่มันน่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับนะเป็นปัญหาโบราณแต่ว่าก็ยังทันสมัยอยู่สำหรับชาวนาไทยก็คือปัญหาเรื่องข้าวแหละครับเนี่ยฮะข้าวผมก็พูดไปเยอะแล้วนะครับพูดถึงปัญหาเรื่องข้าวนะฮะปัญหาเรื่องข้าวนะฮะหลายๆคนนะฮะมักจะพูดคุยกันเวลาไปสนทนากันเนี่ยบอกแล้วเราเป็นเกษตรกรเราจะมีทางแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้อย่างไรบางทีตอบมาผมก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันเป็นปัญหาที่อะไรครับมันเป็นปัญหาที่นโยบายของภาครัฐมันเป็นปัญหาเรื่องความชัดเจนของนโยบายไม่สามารถที่จะเอานโยบายไปแปรสู่การปฏิบัติให้กับเกษตรกรได้อย่างชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกันมาเยอะครับเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะฮะมีนโยบายออกมาอย่างโง่นอย่างนี้1 2 3 4แต่มันทำเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำยากครับมันทำยากด้วยเพราะปัญหาเรื่องของข้าวเนี่ยอะข้าวเรารู้ครับทุกคนก็รู้ผู้นำประเทศก็รู้นะครับกระทรวงเกษตรก็รู้ว่าปัญหาก็คือว่าผลผลิตของเรามันเยอะจะทำยังไงอะผลผลิตออกมาล้นประเทศแบบนั้นเถอะคนไทยกินข้าวปีนึงประมาณ10ล้านตันข้าวสารนะคงไม่กินข้าวเปลือกแน่นอน10ล้านตันเนี่ยนะครับ10ล้านตันข้าวสารเนี่ยมันจะต้องใช้ข้าวเปลือกเอาง่ายๆผมตีง่ายๆนะเอาครึ่งต่อครึ่งอ่ะต้องใช้ข้าวเปลือก20ล้านตัน
เอามาสีเป็นข้าวสารเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ10ล้านตันพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะหายไปเป็นอะไรครับไปเป็นข้าวหักเป็นปลายข้าวเป็นแกลบเป็นรำซึ่ง 40% นี่มันเป็นต้นทุนของพ่อแม่น้องเกษตรกรที่มันแฝงอยู่ตรงนั้นนะครับมันเป็นกำไรของเกษตรกรครับแต่มันเป็นกำไรของโรงสีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงสีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพวกนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งนั้นแหละครับแกลบรำปลายข้าวข้าวหักข้าวแตกนะครับพวกนี้เป็นข้าวไม่มีคุณภาพเนี่ยนะครับโรงสีเข้าไปทำกำไรของเขาแต่เขาเอาข้าวสารขึ้นมาเคยเอาข้าวไปสีเหมือนกันนะเป็นเด็กชนบทเหมือนกันเด็กหลังเขาสมัยก่อนเป็นเด็กเนี่ยหาบข้าวครับหาบข้าวเข้าโรงสีข้าวหาบหนึ่งเนี่ยนะครับบ้านผมมันเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นกระบุงอ่ะเป็นกระบุงนะครับเป็นกระบุงเนี่ยสองกระบุงหาบไปเดินไปครับโรงสีอยู่ไกลโรงสีอยู่นู่นแหละ3-4 กิโลเมตรอย่างเงี้ยฮะหาไปนะครับหาไปเอาไปสีไปนั่งรอนะครับโรงสีเป็นโรงสีแบบโรงสีเล็กๆอ่ะครับตามชนบทแล้วโรงสีเล็กๆเข้าสีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราได้ข้าวสารกลับมานะครับข้าวสารกลับมามันก็จะมีข้าวที่มันถูกคัดออกไปเป็นพวกอะไรอ่ะเป็นข้าวหักเป็นปลายข้าวเป็นแกลบเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่คิดค่าสีเราแต่ว่าเราเอาพวกนั้นกลับมาไม่ได้นะครับเราก็จะได้แต่อะไรฮะข้าวสารกลับมานะครับแต่ถ้าเราอยากได้ข้าวแกลบอะไรต่างๆเราต้องไปซื้อเขาคืนนะเราต้องไปซื้อคืนนะครับหรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าสีข้าวเขาจ่ายค่าน้ำมันเขาว่างั้นเถอะนะเขารับจ้างสีเราต้องจ่ายแล้วถึงแล้วเราก็เอากระสอบไปใส่เอาครับไปใส่แกลบใส่ลำใส่อะไรมาเขาจะแยกออกไปแล้วโรงสีแล้วก็จะดูอยู่ว่ามันจะมีช่องออกนะฮะนี่เป็นแกลบเป็นลำอะไรออกช่องนี้ไปข้าวออกช่องนี้ร่อนแล้วอะไรไปข้าวช่องนี้ข้าวสารออกมาอยู่ช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นต้นทุนของชาวนาที่มันแพงขึ้นทุกวันนี้เพราะว่าคุณภาพของข้าวเราไม่ดีถ้าเปรียบเทียบกับข้าวของญี่ปุ่นครับอันนี้เปรียบเทียบเลยนะฮะข้าวของญี่ปุ่นที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าเขาสีออกมาแล้วนะครับนะอัตราการแตกการหักของเขาเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะฮะมีน้อยมากครับไม่ถึง 10% นะฮะเปลือกหรือแกลบที่ออกมาเนี่ยนะครับนะมีนิดหน่อยครับแต่คุณภาพข้าวสารออกมาเนี่ยเต็มเมล็ดครับเมล็ดเขาจะเมล็ดเขาจะสมบูรณ์แกร่งแข็งนะครับและไม่มีการแตกหักการสูญเสียตรงนี้มันก็ไม่มีครับพอไม่มีการสูญเสียครับนะฮะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะได้มูลค่าของข้าวสารที่สูงขึ้นครับนะฮะอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าปริมาณของการสูญเสียของปลายข้าวของแกลบของอะไรต่างๆที่เราสูญเสียไปมีถึง 40% นะเช่นสมมุติว่าเราได้ข้าวมานะได้ข้าวเปลือกมา100บาทนะฮะพอเอาไปสีแล้วปุ๊บนะครับมูลค่าเนี่ยนะครับมันจะหายไปเลยทันที40บาทถึง50บาทประมาณนี้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คืนมาแค่เท่าไหร่ครับแค่50บาทนะฮะนี่แหละครับคือต้นทุนที่มันแฝงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำคุณภาพของข้าวเนี่ยทำไมเขาถึงว่าอ้าวเวลาปลูกข้าวไปแล้วนะฮะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเหมือนกันเทคนิคนะเทคนิคที่ทำให้เมล็ดข้าวแกร่งและสุกแก่พร้อมๆกันนะครับจำไว้นะฮะใช้บิ๊กเอ็มของไมซาโก้ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว1เดือนครับเมล็ดข้าวของท่านจะแข็งจะแกร่งน้ำหนักดีครับนะฮะและสุกแก่พร้อมกันครับ
นะนี่เขาทำกันมาแล้วนะครับนะฮะต้องขอบคุณด้านชอชอพัฒนา2009นะครับของเฮียวิเชียนที่นู่นนะครับที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เฮียบอกสูตรนี้คุณป๋องบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้เลยนะครับใช้บิ๊กเอ็มฉีดนะครับเมล็ดข้าวแกล้งนะครับน้ำหนักดีนะฮะเอาไปสีไม่แตกขาง่ายแน่นอนและที่สำคัญครับมันจะสุกแก่ในแปลงเดียวกันจะสุกแก่พร้อมๆกันเพราะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยคุณก็จะได้น้ำหนักดีมากขึ้นครับนะครับอ่ะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละพื้นที่แต่ละร้านค้านะครับนะฮะอันนี้คือปัญหาของข้าวเหมือนกันนะปัญหาของข้าวของพ่อแม่น้องชาวนาไทยเหมือนกันพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงและการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโกสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้เรื่องของปัญหาเรื่องของข้าวนะครับทีนี้ปัญหาเรื่องของข้าวอย่างที่บอกครับถ้าเรามีการพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์ขึ้นมานะครับต้องให้ชัดเจนครับเช่นอย่างที่บอกครับว่าลดการสูญเสียเรื่องของการที่เอาไปสีเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้น้ำหนักมากขึ้นได้คุณภาพของข้าวมากขึ้นนะครับการสูญเสียกับสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็จะชดเชยมาเป็นกำไรให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะหรือพื้นฐานมากกว่านั้นเลยเคยคุยกับพี่หนูร้านหนูพืชเกษตรนะครับที่หน้าวัดหมื่นเกลาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพี่หนูนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักครับนะฮะเป็นเจ้าของร้านที่แนบชิดสนิทอิงแอบกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เหลือเกินเป็นห่วงเป็นใยกันทุกช่วงนะครับบางทีเนี่ยนะแกจะเป็นคนคอยรายงานสถานการณ์ข้าวให้กับผมฟังนะฮะในช่วงที่จัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยก่อนจะถึงเที่ยงวันทางเกษตรนะฮะแกก็จะโทรมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ปองครับช่วงนี้นะบอกให้เกษตรกรทำอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 5เพราะว่าปัญหาเรื่องของโรคแมลงตัวนี้เริ่มระบาดปัญหาเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาต้องทำแบบนี้นะครับหัวคิดของพี่หนูเนี่ยแกเป็นเกษตรกรต้องเรียกว่าในส่วนของร่างกายแกนี่นะผมว่าถ้ากรีดเลือดออกมานี่แกคงจะมีกลิ่นข้าวออกมาด้วยแหละเพราะว่าทำนามาตลอดทั้งชีวิตครับทุกวันนี้เป็นเท่าแก่แล้วก็ยังทำนาอยู่ตื่นแต่ที่4ตี5ครับเดินเข้าไปดูข้าวในนานะครับนะไปดูข้าวในนาไปดูสิครับว่าเป็นไงผลผลิตอะไรต่างๆแล้วนี่มันออกมาแล้วเป็นยังไงมันมีโรคมีแมลงอะไรต่างๆไหมดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คิดแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลานะครับจนแกคิดถึงขนาดว่าทำสายพันธุ์ข้าวตราหัวใจชาวนาออกมานั่นแหละนะฮะแล้วทุกวันนี้แกก็ยังคิดนะแกบอกว่าวิธีการที่จะลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในการปลูกข้าวเนี่ยในแต่ละพื้นที่ได้เนี่ยอีกอย่างนึงที่แกมักจะพูดตลอดก็คือว่าการคัดเลือกสายพันธุ์ปลูกให้ถูกกับแต่ละช่วงสายพันธุ์หมายความว่าสายพันธุ์ที่เรามีอยู่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น C7 C9 31
นะครับหรือจะปลูกหอมปทุมหรืออะไรต่างเราต้องเข้าใจสายพันธุ์ก่อนว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีข้อเด่นข้อด้อยข้อดียังไงครับนะครับไม่ใช่เอะอะมาเถิงเห็นเขาปลูกก็แห่ก็ปลูกให้ทีนี้ปลูกอะไรปลูก51ปลูก51ก็ปลูกกันไปปลูกไปปลูก47ก็แห่กันปลูกไปอย่างนั้นไม่เอาเราต้องเข้าใจว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยฤดูกาลนี้ควรจะปลูกสายพันธุ์อะไรเพราะว่าช่วงแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาเรื่องโรคและแมลงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการระบาดถ้าเราปลูกสายพันธุ์ที่มันไม่ถูกต้องในฤดูกาลนั้นเนี่ยมันไม่ทนทานมันสู้เรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ต้นข้าวมันอ่อนแอพอมันอ่อนแอเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่น้องเกษตรกรจะต้องแก้ไขก็คือทำอะไรครับอัดปุ๋ยเคมีฉีดฮอร์โมนพืชฉีดอาหารเสริมฉีดยาฆ่าโรคสารกำจัดเชื้อราฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราคือฉีดไปตลอดครับสรุปแล้วปลูก4เดือนฉีดยาแม่งทุกอาทิตย์ตายพอดีครับตายพอดีต้นทุนบานตะไทยเลยนะครับต้นทุนขึ้นมา 5-6,000 เหมือนตามที่เราเคยรับทราบกันอยู่นี้ว่าต้นทุนของพ่อแม่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนะครับ 5-6,000 เอามาขายเท่าไหร่ครับ 5,000 บาท 6,000 บาทพอๆกันเลยต้นทุนเจ๊งกันตั้งแต่นะฮะเจ๊งกันตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์ที่จะไปปลูกแล้วล่ะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีของร้านหนูเพื่อเกษตรก็คือถ้าช่วงไหนนะช่วงแล้งทำนาปลังนะสถานการณ์น้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโรคแมลงระบาดเยอะนะช่วงนี้แมลงอาจจะระบาดเยอะพวกเพี้ยอะไรต่างๆระบาดเยอะเนี่ยเราก็ปลูกสายพันธุ์ที่มันต้านทานเพี้ยแล้วก็ทนแล้งนะครับทนแล้งใช้น้ำน้อยจริงๆแล้วจริงๆเราพูดถึงเรื่องของการใช้น้ำน้อยเนี่ยข้าวเนี่ยมันไม่ใช่พืชที่ต้องแช่น้ำอยู่ตลอดเวลานะข้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มันแล้งนะครับที่มันแล้งเนี่ยมันทนได้ครับผมเห็นการปลูกข้าวทางเหนือสมัยก่อนเด็กๆนะครับผมปลูกข้าวเองผมก็ไปเอาน้ำเข้านาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แช่น้ำแบบเหมือนภาคกลางนะผมก็ยังแปลกใจอยู่ไม่เหมือนภาคกลางนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับการเลือกสายพันธุ์ที่จะไปปลูกในแต่ละช่วงภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในการทำนาเนี่ยมันก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองครับในการลดต้นทุนนะครับหรือวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือนะครับการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแมซาโก้ไปดูแลครับไปดูแลเช่นข้าวถ้าเราจะลดต้นทุนโดยการปลูกข้าว เราไม่ต้องใช้นาหวานเราใช้วิธีการทำนาดำเดี๋ยวนี้ดำนาเนี่ยง่ายตายใส่รถเข้าไปดำเข้าไปครับปึกมันมีวิธีการลดเดินตามไงลดที่ปลูกข้าวนะครับเพื่อลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ลงมันก็จะเหลือเท่าไหร่อ่ะจากนาหวานเนี่ยเราเคยใช้กัน25กิโลต่อไร่30กิโลต่อไร่มันก็จะเหลือประมาณ10กิโลต่อไร่ต้นทุนท่านก็จะลดลงมาพอต้นทุนลดลงมาเสร็จปุ๊บนะครับท่านต้องการให้ข้าวมันแตกกาบแตกกอแตกอะไรเจริญเติบโตดีเนี่ยนะครับนะฮะง่ายๆครับท่านก็เอาลูกทุ่งของเราไปฉีดนะไปฉีดนะครับมันก็จะแตกกอขยายกอออกมาให้ดีจาก1ต้นที่ท่านปลูกลงไปนะครับมันก็จะแตกกอออกมาเป็น20 30ต้น20 30ต้นที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะเป็น20 30รวงผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเดินผิดทางกันนิดนึงครับเดินผิดทางกันผมก็เข้าใจนะครับว่านาหวานเนี่ยมันทำได้ในครอบครัวนะฮะได้ในครอบครัวเพราะว่าค่าแรงมันแพงจะไปจ้างเข้ามานั่งดำมันก็แพงนะครับเพราะนั้นหวานเนี่ยมันง่ายครับไปถึงก็สาดหวาน
เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็กลับบ้านนอนสบายใจนะครับนะฮะจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่สามารถที่จะทำได้ดีกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกข้าวใช้เขาเรียกว่านาน้ำน้อยฮะใช้น้ำน้อยท่านเชื่อไหมครับว่าผลผลิตเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเขาคำนวณออกมาแล้วนะครับว่าผลผลิตเนี่ยนะครับ6ตันต่อไร่ครับโว้เกิดขึ้นแล้วนะในประเทศไทยโดยปราชญ์ชาวนาครับอยู่ที่สระแก้วนะครับแหมท่านได้รับด็อกเตอร์กิติมศักดิ์ด้วยซ้ำไปนะครับวิธีการง่ายๆของท่านเลยนะครับคืออะไรครับท่านบอกว่ามันเริ่มที่การทำสภาพดินในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยของเราที่จะทำเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับนะฮะให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการใส่ทุกอย่างครับที่เป็นออร์แกนิกจะพูดว่าออร์แกนิกก็ไม่ถูกนะที่เป็นซากพืชต่างๆปุ๋ยอินทรีย์ OM ใส่ลงไปฟางข้าวต้นหญ้าอะไรต่างๆที่มันอยู่ในผืนนาตรงนั้นในผืนดินตรงนั้นไม่ต้องไปเผาครับเพียงแต่ท่านไม่เผานะแล้วไถพรวนกลบไปเลยไถพรวนกลบไปเลยฮะกลบไปเลยนะฮะเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้ามีน้ำก็เอาน้ำใส่เข้าไปให้ความชื้นกับดินหรือถ้าไม่มีน้ำหมักท่านบอกไม่ยากครับต่อสายยางลงไปครับต่อสายยางลงไปเลยนะครับใส่ปล่อยเป็นสปริงเกอร์เล็กๆหัวเวียงครับฟึดๆๆๆในพื้นที่ให้ดินมีความชื้นแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ลงไปเพื่อให้มันย่อยสลายในระยะเวลา2สัปดาห์อันนี้คือการเบื้องต้นในการเตรียมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ OM ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวตอซังเศษหญ้าเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆนะขี้วัวเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปเนี่ยตรงนั้นแหละครับคือการเติมอะไรครับคือการเติมธาตุอาหารให้กับพืชไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมต่างๆนะที่มันมีคาร์บอนอยู่สูงเนี่ยใส่ลงไปเติมลงไปให้กับดินครับพอเติมลงไปให้กับดินท่านบอกว่าพอถึงเวลาเนี่ยเวลาจะปลูกครับท่านใช้วิธีการอะไรมาท่านไม่หวานท่านไม่ดำนะครับท่านไม่โยนลืมไปได้เลยแล้วจะทำยังไงล่ะครับช่วงต่อไปมาพูดคุยกันต่อครับทำนาน้ำน้อยผลผลิต6ตันต่อไร่ช่วงต่อไปครับสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับเรื่องของนาน้ำน้อยของปราชญ์ชาวบ้านนะฮะที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วทุกคนก็รู้ครับว่าแห้งแล้งขนาดไหนนะฮะนะแต่ว่าท่านสามารถที่จะปลูกข้าวให้ผลผลิตเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยประมาณ6ตันต่อไร่ได้วิธีการเพาะปลูกท่านไม่ใช้การหวานไม่ได้ใช้การดำไม่ได้ทำนาโยนท่านใช้ทำนาหยอดครับนาหยอดถ้าบอกว่าคุยกับพ่อแม่น้องเกษตรกรบ้านเราภาคกลางหรือไหนเนี่ยไม่นาหยอดที่บางทีเราไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ที่จริงแล้วนาหยอดเนี่ยมันเป็นนาทำข้าวไร่ครับทางเหนือเนี่ยจะทำกันนะข้าวไร่ก็มันต้องไปปลูกบนดอยไงข้าวไร่นะปลูกบนดอย
ก็ปลูกบนดอยอะครับมันจะมีน้ำตรงไหนล่ะครับมันก็รอน้ำฟ้าน้ำฝนอย่างเดียวแหละครับการทำข้าวไร่เนี่ยบนเขาเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่คนหลังเขาอย่างพวกผมเนี่ยเขาทำกันแล้วก็พี่น้องปากยอพี่น้องมงอะไรต่างแล้วก็ทำกันนะครับก็คือวิธีการก็คือปลูกก็ง่ายๆครับนะครับหาไม้อะไรก็ได้ที่มันสามารถที่ทิ่มดินลงไปได้นะนะครับทิ่มดินลงไปปุ๊บเอาข้าวเม็ดข้าวหยอดลงไปแต่ละหลุมฮะแต่ละหลุมห่างกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับนะฮะเวลาทำนี่ก็ต้องเดินขึ้นเขาครับนะฮะปักเนี่ยเสียบมันไปไอคนที่เอาไม้ปักรูเนี่ยนะครับก็ปักทำเป็นรูไปเรื่อยๆเดินขึ้นเขาไปคงไม่มีใครเดินลงเขาเนี่ยไม่งั้นก็กิ้งตกเขากันไปนู่นแน่นอนเลยหัวที่หัวต่ำเดินขึ้นเขากันไปนะผัวเดินนำหน้าครับนะฮะถือไม้ปักก็ปักทำเป็นหลุมไปขึ้นเขาไปเมียก็เดินตามหลังครับหยอดเมล็ดข้าวลงไปหยอดเมล็ดข้าวไปทำอย่างนี้ครับท่านก็ใช้วิธีการอย่างนี้เหมือนกันทำนาหยอดนะทำนาหยอดก็นี่ครับในพื้นราบแล้วก็ทำง่ายกว่าบนเขาเลยนะเพราะว่าท่านไม่ต้องเดินขึ้นเขานี่นะฮะก็เดินตามพื้นแล้วก็ทิ่มไปครับทิ่มไปก็ปลูกไปหยอดไปหยอดไปท่านบอกว่าหนึ่งเมล็ดข้าวเนี่ยหนึ่งเมล็ดข้าวนะครับทำวิธีนี้นะครับมันสามารถที่จะแตกได้ถึง200ต้นครับจริงเหรอมันเป็นข้าวที่เนี่ยข้าวถึงเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่วิเศษนะครับไอเราไม่ต้องถึง200ละเราเอาแค่ประมาณว่าให้มันแตกมาสัก50ต้นนะ1เมล็ดแตก50ต้นเนี่ยแต่ละต้นคือ50รวงแต่ละรวงเนี่ยนะครับนะฮะ1รวงให้มันได้ระแงมันสัก20ระแงแต่ละระแงเนี่ยนะครับเอาติดให้เต็มที่นะครับเอาให้10เมล็ดอ่ะข้าว1กิโลมี 33,333 เมล็ดเห็นไหมถ้ากับว่าข้าวเนี่ยถ้าท่านจะได้1กิโลเนี่ยนะครับถ้าใช้วิธีนี้ท่านก็ปลูกแค่3กอเองนะนะ3กอเองนะครับนะฮะถ้ากับว่า1กอเนี่ยมี 10,000 เมล็ดนะท่านปลูกข้าว3กอท่านได้ข้าว1กิโลนะฮะแล้วคิดดูสิครับว่าถ้าท่านปลูกข้าวด้วยวิธีการหยอดเนี่ยห่างกันเนี่ยนะครับระหว่างต้นระหว่างแถวเนี่ย40คูณ40เซนเนี่ย1ไร่มันจะได้กี่กอได้กี่ต้นไปคำนวณแล้วกันฮะผมไม่คำนวณแล้วเขาคำนวณกลับมาแล้วว่าครับว่าวิธีการปลูกข้าวนาน้อยเนี่ยนะนาน้ำน้อยเนี่ยไม่ใช่นาน้อยนาน้ำน้อยเนี่ยแบบของอาจารย์เนี่ยผลผลิตข้าวจะได้ออกมาประมาณ6ตันต่อไร่ด้วยวิธีการให้น้ำของอาจารย์นี่ก็แปลกครับไม่ต้องเอาน้ำเข้านาแบบไปท่วมขังเลยครับเดินสายยางติดสปริงเกอร์เล็กๆครับฟึ๊ด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 ปล่อยไปเนี่ยให้น้ำไม่ต้องให้มากครับให้เมื่อดินแห้งเมื่อไหร่ที่ดินแห้งแล้วก็ให้พอให้ชื้นปุ๊บหยุดแห้งอีกเมื่อไหร่ก็ให้ครับไม่ต้องไปนั่งแช่น้ำครับเพราะว่าข้าวไม่ใช่พืชน้ำนั่นเองนี่ครับวิธีการมันมีเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปกับเขาหรือเปล่านะครับเราจะเรียนรู้ไปกับเขาไหมวิธีการนี้ทำให้ต้นทุนเนี่ยของอาจารย์เนี่ยลดลงมานะครับเหลือไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่ครับ 2,000 บาทต่อไร่แต่1ไร่เนี่ยท่านได้ผลผลิตข้าว6ตันตีซะว่า5ตันแล้วกันผมจะได้คำนวณง่ายๆนะ5ตันถ้าว่าเอาตีว่าราคาทุกวันนี้นะครับตีให้ต่ำสุดแล้วกันอ่ะตันสัก 3,000 อ่ะ355 15,000 15,000 บาทแต่ต้นทุนท่านอยู่ 2,000 บาทต่อไร่ลบด้วย 2,000 บาทท่านเหลือกำไรอยู่ 13,000 บาทต่อไร่ครับและข้าวที่ทำวิธีการแบบนี้นะครับโรคแมลงไม่ค่อยรบกวนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความชื้นไม่มากนะโรคเชื้อรามันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแดดส่องถึงแมลงมันชอบไหมล่ะมันไม่มีความชื้นมันไม่มีแมลงมันก็ไม่ชอบครับและที่สำคัญครับท่านใช้ปุ๋ยเคมีน้อยมากแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปุ๋ยที่เราให้ตั้งแต่แรกปุ๋ยอินทรีย์ซากพืชซากอะไรต่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกในการเตรียมดินนะปุ๋ยอินทรีย์ OM อะไรต่างที่ท่านใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารพืชอย่างเต็มที่แล้วครับอย่างเต็มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นต้นทุนจะไม่สูงครับใครสนใจลองทำดูนะครับนะฮะอาจจะไม่ต้องท่านทุกวันนี้ทำอยู่ร้อยไร่อาจจะไม่ต้องถึงร้อยไร่ก็ได้ครับถ้าท่านต้องการทดลองดูก็
5ไร่ก็พอนะครับดูซิว่า5ไร่เนี่ยจะแข่งกับอีก95ไร่ท่านได้ไหมนะฮะว่าผลผลิตต่อไร่นี่เอามาเทียบกันดูวิธีการต่างๆเหล่านี้เราเกิดการเรียนรู้ได้ครับท่านผู้ชมนะครับแม้กระทั่งการเรียนรู้เรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับข้าวเดี๋ยวนี้นะครับผมอาจเจอในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็เลยถ่ายเอกสารมาให้ดูนะครับนะฮะโปรดิวเซอร์ผมเองแหละนะสุดหล่อนะครับกลยุทธ์เพิ่มค่าสังหยดชาวนาคิดจะมีใครอายไหมผมว่าต้องมีระดับผู้หลักผู้ใหญ่แม่งอายเอาหน้ามุดดินกันบ้างแหละนะครับนะฮะนี่ฮะข้าวสังหยดทุกคนก็รู้ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพของจังหวัดพัทลุงครับเป็นข้าวทางใต้นะครับผมเคยซื้อข้าวสังหยดเนี่ยกิโลเนี่ย60บาทนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะถึง90หรือยังนะ60บาทตันละ 60,000 นะครับนะฮะคุณลุงบอกว่าเนี่ยคุณลุงนัดอ่อนแก้วนะฮะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางตำบลบางแต่อำเภอควนขนุนควนขนุนนะฮะออกเสียงให้แบบคนใต้หน่อยควนขนุนนะฮะจังหวัดพัทลุงนะฮะคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลูกข้าวสังหยดนะครับไว้กินในครอบครัวนะครับขายแค่เขาเรียกว่าราคาขายตันนึงประมาณ 3,500 ถึง 3,500 บาทก็คือ3บาทถึง3บาท50ต่อกิโลว่างั้นเถอะนะฮะแต่ตอนนี้นะครับราคาเพิ่มขึ้นแล้วนะเพราะว่าข้าวสังหยดเนี่ยมันมีพวกกากใยโปรตีนพวกซึ่งมันคือธาตุเหล็กสูงครับมันจะช่วยป้องกันลงของโรคแมลงต่างๆเนี่ยได้นะเพราะฉะนั้นชาวนาเขาทำนะฮะเขาคิดทำอะไรครับเขาบอกว่าเขาคิดทำเรื่องของการปลูกข้าวแบบ GAP ก็คือ GAP นี่คือมาตรฐานที่กรมกระทรวงเกษตรกรมวิชาการให้กับเกษตรกรนะครับนะฮะตอนนี้นะครับนะฮะบอกว่าขายได้ถึงตันละ 17,000 บาทนะครับวิธีการก็คือทำอะไรครับทำแบบว่าสมัยก่อนอะนะฮะสมัยก่อนนะครับนะฮะปลูกข้าวปลอดสารเคมีคือจริงๆแล้วโบราณแล้วก็ปลูกข้าวมันไม่มีสารเคมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับตัวเองนะตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยผมก็ปลูกข้าวอยู่บนดอยมาเนี่ยครับผมก็ไม่เคยฉีดสารเคมีนะนี่พูดตรงๆนะครับไม่รู้จักหรอกครับไอ้ยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยและไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้เลยนะเพราะฉะนั้นในนาข้าวของคนสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาถึงบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะในนาข้าวเนี่ยสามารถจะไปจับปลาช่องปลาช่อนอะไรต่างๆเก็บผักวงผักแว่นมากินกับคือบางทีแล้วไอ้ผักแว่นเนี่ยที่เราเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารเหมือนกันนะเขาก็เก็บครับชาวบ้านเข้ามาเก็บมีอะไรถ้าบ้านผมเขาก็จะมีอะไรอ่ะมีพวกสาหร่ายผมนางสาหร่ายผมนางนี่บ้านผมเรียกเทาเนี่ยครับเอามากินได้นะครับพวกสาหร่ายผมนางเนี่ยเอามายำมากินมีคุณค่าทางอาหารนะแต่ว่าทุกวันเรามองเป็นอะไรครับเป็นวัชพืชที่จะต้องกำจัดมันทิ้งแต่จริงๆแล้วเราวิธีการกำจัดทิ้งเนี่ยมันง่ายมากครับก็คือ1นำมันมาถ้าเราไม่กินก็นำไปเป็นปุ๋ยซะอะไรซะต่างๆเนี่ยครับวิธีการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะครับโอเคละครับเทปวันนี้ก็คุยกันสนุกสนานนะครับคุยกันเอาเป็นว่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ผมนำมาพูดคุยให้ฟังท่านทำได้ครับถ้าท่านคิดจะทำแต่ถ้าท่านไม่ทำท่านก็จะคิดอะไรไม่ได้นั่นเองพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณพี่พันธ์ดีๆจากแม็กซ์โก้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้